สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกมเนชั่นลีกในแมตช์ล่าสุดของนักตบสาวไทยของเรามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับความคิดเห็นในมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลจากชาติต่างๆหลังเกมที่ทัพสาวไทยของเราสู้ได้อย่างน่าประทับใจแล้วแต่ว่าพ่ายให้กับทีมแชมป์โลกทีมล่าสุดอย่างเซอร์เบียไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซตโดยที่ในเกมนี้เป็นไทยของเราที่สามารถออกนำไปก่อน2-0เซตแล้วก็มีโอกาสได้แมตช์พอยต์ไปก่อนด้วยแต่ว่าถูกทางเซอร์เบียเร่งเครื่องแล้วก็กลับมาแซงได้ใน3เซตหลังโดยที่จุดเปลี่ยนเล็กๆภายในเกมนี้น่าจะอยู่ที่อาการบาดเจ็บของพรพันธ์ที่ทำให้เธอต้องออกไปรักษาอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเซตที่3ซึ่งจากความปราชัยแบบน่าเสียดายของทีมไทยเราในแมตช์นี้แฟนลูกยางจากชาติต่างๆเขาจะมีความรู้สึกหรือว่ามุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์นานาชาติจากใน2เว็บบอร์ดวอลเลย์บอลอย่าง Inside Volleyball แล้วก็ Volley Talk กันก่อนที่คนแรกนั้นได้มากล่าวด้วยความเสียดายแทนไทยเราว่าทีมไทยไม่ควรที่จะพ่ายแพ้เลยในเซตที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมตช์ที่มันเป็นแบบนี้ส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนชาวเซอร์เบียก็ได้มากล่าวอย่างไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าฉันยังคงช็อกอยู่เลยว่าเราชนะเกมนี้ได้อย่างไรแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมไทยเราว่าอย่างน้อยสาวไทยก็ได้ทุ่มเทหัวใจแล้วก็ต่อสู้นั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะพูดได้เกี่ยวกับเกมนี้เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าอย่างน้อยไทยก็สามารถกลับมาสู่เกมของพวกเธอได้ในแมตช์นี้มันถือว่าเป็น1แมตช์ที่ดีเท่าที่เห็นในทัวร์นาเมนต์นี้ของพวกเธอเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงทีมไทยของเราด้วยว่าพิมพิชญาเนี่ยก็ดูจะเริ่มกลับมาเป็นตัวของเธอเองได้อีกครั้งด้วยหลังจากที่มี 2-3 แมตช์ที่มันแย่แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มองว่าแน่นอนว่าทีมไทยนั้นสามารถเล่นกันได้ดีแต่ฉันยังจดจำได้ว่าพวกเธอเคยมีเกมที่ดีกว่านี้มากที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็รู้สึกเช่นกันว่าทีมไทยยังคงไม่ได้อยู่ในจุดที่ทีมของพวกเธอสามารถเป็นได้แต่พวกเธอก็ดูดีขึ้นมากกว่า2แมตช์ก่อนหน้านี้ในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลงานการเล่นของทีมไทยของเราว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่ดูสนุกมากเลยในสนามฉันเดาว่าทีมไทยน่าจะมีสถิติสูงที่สุดในเรื่องของการทำให้ตัวบล็อกกลางของฝ่ายตรงข้ามต้องอ่านเกมผิดแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไทยเป็นทีมที่ดูสนุกแต่ว่าฉันคิดถึงต้อมคำซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าพรพันธ์เองก็ไม่เลวเช่นกันนะฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอเอาบางอย่างที่เห็นมาจากนุสราเพียงแต่เธอยังไม่เข้าถึงในแง่ของความเด็ดขาดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานพรพันธ์ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยว่าเธอมีฟอร์มที่ยุ่งเหยิงใน BNL ครั้งนี้แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ได้รับโอกาสได้ลงเล่นมากนักในช่วงเวลาหลายเดือนก่อนที่จะถึง BNL เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจถึงผลงานของไทยเราที่ดูดรอปลงไปจากปีก่อนว่าอะไรมันคือความแตกต่างครั้งใหญ่สำหรับทีมไทยในปีนี้การคอนโทรลบอลที่มันยุ่งเหยิงกว่าเดิมพรพันธ์ที่สนิมเกาะสุดๆหรือว่าทั้งคู่ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าในความคิดของฉันมันเป็นเพราะทั้งการควบคุมบอลที่ยุ่งเหยิงแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บพรพันธ์นั้นมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อน่องไม่ได้ลงเล่นนาน4เดือนและเธอก็เพิ่งจะเริ่มฝึกซ้อมราว1สัปดาห์ก่อน BNL ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าการคอนโทรลบอลของไทยมันดูเหมือนจะไม่ยอดเยี่ยมนักในตอนนี้ปีที่แล้วไทยมีพิมพิชญาที่มาได้อย่างร้อนแรงที่ฉันคิดว่าเธอทำได้สัก20คะแนนต่อแมตช์เมื่อปีก่อนแต่เธอดูจะยังไม่ค้นพบจังหวะของเธอในตอนนี้อัชราพรเองก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเช่นกันและเท่าที่ผ่านมาพวกเธอก็มีการรับเสิร์ฟกันได้ไม่ดีด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนหลังจากนี้จะพาไปที่มุมมองจากชาติอาเซียนอย่างชาวฟิลิปปินส์กันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกผิดหวังแทนไทยเราว่าไทยนั้นโชคไม่ดีเลยนะที่มือเซตตัวหลักต้องได้รับบาดเจ็บในเกมนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความรู้สึกเสียดายกับเกมในช่วงท้ายเซตที่5ในแมตช์นี้ด้วยว่ามันน่าเสียดายมากไทยน่าจะมีการขอเวลานอกในช่วงท้ายเกมเพื่อให้โมเมนตัมของทีมเซอร์เบียนั้นได้หายไปส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมถึงการเล่นของไทยในช่วงท้ายเซตที่5ด้วยว่าไทยหยอดกันมากเกินไปพวกเขาเกรงกลัวเกินไปที่จะตีบอลเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราในแมตช์นี้ได้ว่าหลังจากคะแนนที่14-11แล้วไทยยังคงเล่นกันได้แต่บอลหยอดพว
พวกเขาไม่ได้แม้กระทั่งตีบอลเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าฉันคิดว่ามันเป็นเพราะมือเซตสำรองของไทยนั้นสูญหายในเรื่องของโมเมนตัมแต่ว่าจากตรงนี้ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ยังได้มองผลงานไทยในแมตช์นี้ว่าไทยนั้นแข็งแกร่งมากแล้วที่สามารถต่อสู้กับทีมในยุโรปได้แบบนี้แต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มองต่างออกไปถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่าไทยเนี่ยยังคงอ่อนแอเกินไปนะในตอนนี้องค์ประกอบของทีมเซอร์เบียแบบนี้พวกเขาควรที่จะเอาชนะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีบอสโควิดส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองของอีกชาติอาเซียนที่เกาะติดผลงานของไทยเราแบบเหนียวแน่นอย่างชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่าฉันเดาเอาไว้แล้วว่าถ้าไทยต้องไปถึงในเซตที่5พวกเธอจะต้องแพ้มันดูเหมือนกับญี่ปุ่นที่แพ้เซอร์เบียเป๊ะเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราว่าไทยเขาเล่นกันได้ดีมากนะเพียงแต่ว่าพวกเขาโชคไม่ดีที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่เขามองถึงผลงานของไทยเราว่าฉันรู้สึกว่าทีมไทยเล่นกันได้อย่างสูสีเลยนะในวันนี้เพียงแต่ว่าพวกเธอขาดตัวตีแบบสายฟ้าฟาดที่จะมาทำแต้มได้ในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างออนอุมาในขณะที่แฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้ชื่นชมผลงานของสาวไทยของเราด้วยว่าไทยเนี่ยเก่งมากเลยนะที่สามารถเอาชนะเซอร์เบียได้ถึง2เซตส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าที่จริงแล้วไทยนั้นมีบอลแรกที่สวยงามเลยนะในเกมนี้พวกเธอสามารถสร้างโอกาสให้กับพรพันธ์ได้เซตอย่างอิสระเหมือนในเกมกับแคนาดาแล้วก็ชนะ2เซตแรกได้เพียงแต่ว่าหลังจากพรพันธ์เจ็บในเซตที่4และสิริมาลงมาทีมก็ไม่มีใครที่ตีทำคะแนนได้มากนักแม้ในเซตที่5มันจะดีขึ้นการผ่านบอลก็ยังคงยากในการทำแต้มแต่วันนี้ชัชชุออนอัชราพรพิมพิชยาทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยหัตถยาเองก็เล่นได้น่าประทับใจแต่ฉันแปลกใจที่เกมนี้ไทยไม่ใช้ทัดดาวแต่ใช้จรัสพรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ด้วยว่าพูดตรงๆเลยนะว่าเมื่อพรพันธ์นั้นออกไปความแข็งแกร่งของไทยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่คนต่อมาก็ได้แสดงความเห็นด้วยว่ามันเป็นความจริงเลยเมื่อไทยเสียพรพันธ์แล้วมันเละเทะเลยซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มีความคิดเห็นด้วยว่าพรพันธ์นั้นคือ 70% ในพละกำลังของไทยการบาดเจ็บมันจึงเป็นจุดสำคัญเซต5นำ 14-11 แต่ปล่อยให้ถูกพลิกเกมได้ส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของไทยเราว่ามันเนื่องมาจากบอล2ถ้ามีพรพันธ์ไทยจะชนะได้ในเซตที่5เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าไทยแพ้เพราะว่าบอล2อีกครั้งเซตที่4มันดูแล้วช็อกส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่าในเซตที่5ไทยคงต้องโทษตัวเองเลยนำ 14-11 แต่ว่าเสียถึง5คะแนนรวดแท็กติกในการผ่านบอลมันผิดพลาดไปหมดซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าสิริมาเนี่ยผ่านบอล3ลูกสุดท้ายได้น่าเสียดายมากในขณะที่คนต่อมาก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงการจ่ายบอลของสิริมาด้วยว่าชัชชุออนเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีเธอจึงน่าจะผ่านบอลไปข้างหลังให้ได้ตี3เมตรจะต้องสามารถปิดเกมได้เธอยังมีวิธีคิดที่แย่แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้เห็นต่างถึงการเล่นของสิริมาว่าฉันได้ไปดูเซตที่5อีกครั้งฉันมองว่าการผ่านบอลของเธอคนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดนะเพียงแต่ว่าแค่ขาดโชคใครไม่ได้ดูลองไปดูเซตที่5อีกครั้งอย่าแค่โจมตีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราว่ามันเป็นเพราะมีแค่ชัชชุออนที่สามารถแบกทีมได้ตัวเซตอย่างพรพันธ์ก็มาเจ็บอีกด้วยโชคร้ายไปหน่อยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องการบาดเจ็บนี้ด้วยว่าในแมตช์หลังๆเนี่ยดูสภาพร่างกายของผู้เล่นไทยนั้นไม่ดีกันเลยทำให้การต่อสู้นั้นขาดความดุดันและก็ความมุ่งมั่นดูไม่มีความเชื่อมั่นเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ยังมองถึงผลงานของไทยในแมตช์นี้ไปในแง่ดีว่าไทยเองก็พยายามกันอย่างหนักแล้วและได้1คะแนนที่ดีแล้วไทยก็เล่นกันได้ดีมากพรพันธ์บาดเจ็บมันเลยเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นไทยอาจจะมี10คะแนนไปแล้วส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะขอปิดท้ายคลิปด้วยการข้าฟากไปที่คอมเมนต์บางส่วนของชาติเจ้าภาพในสนามที่2นี้อย่างชาวบราซิลกันสักนิดหนึ่งนะครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวด้วยความรู้สึกผิดหวังต่อความพ่ายแพ้ของไทยเราว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันโหดร้ายมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงจุดอ่อนที่เขาคิดว่านำไปสู่ความพ่ายแพ้ของไทยเราในแมตช์นี้ว่าไทยเนี่ยเล่นกันด้วยบอลที่เบาเกินไปหลังจากที่พวกเธอนำ 14-11 คะแนนเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็รู้สึกคล้ายๆกันว่า
สาวไทยนั้นอ่อนนุ่มเกินไปในช่วงท้ายส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงปัจจัยที่เขาคิดว่านำไปสู่ความพ่ายแพ้ของไทยในแมตช์นี้ว่าการบาดเจ็บของพรพันธ์มันได้ฆ่าทีมไทยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองได้ว่าการที่ต้องใช้มือเซตสำรองมันทำให้ไทยนั้นต้องจบซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของมือเซตสำรองของไทยด้วยว่ามันน่าเสียดายนะที่ไทยนั้นแพ้แม้ในเซตที่5เธอจะพยายามที่จะแก้ตัวกลับมาได้แล้วในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่านุสราเนี่ยน่าจะยังไม่สามารถนอนหลับได้อย่างมีสันติสุขในระยะเวลาอันใกล้นี้ได้นะเพราะว่าทีมสาวไทยเนี่ยยังไม่มีตัวสำรองที่ดีพอเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลจากชาติต่างๆที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเพื่อได้รับทราบบางมุมมองของพวกเขากันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยเกมแข่งขันในแมตช์ต่อไปทีมสาวไทยของเราจะลงแข่งขันส่งท้ายสนามที่2พบกับทีมชาติโครเอเชียในช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนก็มารอเชียร์ไทยเราให้เก็บ3คะแนนเต็มในเกมนี้ได้สำเร็จไปด้วยกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ